สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube หลังบ้านทนายลุงพลได้พูดไว้ดังนี้ครับตอนนี้ท่านทนายกำลังรวมตัวกันเราจะเดินทางไปที่มุกดาหารปลายทางของเราFC ทุกท่านพร้อมหรือยังคะตอนนี้น่ะสำนักงานของเราท่านทนายและก็ทีมงานทนายนั้นกายพร้อมใจพร้อมเอกสารก็พร้อมแล้วพร้อมที่จะเดินทางเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเราจะเจอกันในวันที่8ที่มุกดาหารฝากเนื้อฝากตัวด้วยถ้าจะถามว่ามีใครไปบ้างในตอนนี้เรายังตอบไม่ได้ไว้เจอกันวันที่8คงจะมีอะไรให้ FCแล้วก็คนที่ติดตามได้ลุ้นกันอย่างแน่นอนว่าคนที่เดินทางไปกับเรามีใครบ้างไปกันทั้งหมด 7-8 คนแต่มีใครบ้างเดี๋ยวรอลุ้นกันพรุ่งนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์ FC บ้างรอดูกันขอบคุณ FC ที่เข้ามาให้กำลังใจดีใจมากๆเลยไม่ได้แค่ให้กำลังใจแค่กับลุงกับป้าแต่ FC ยังให้กำลังใจกับหลังบ้านทนายลุงพลท่านทนายและทีมทนายอีกด้วยอาจจะได้เจอกันนะ FC หลังบ้านติดตามท่านทนายและทีมงานทนายหลังบ้านไปด้วยนะคะคณะทนายอันนี้น่ะมีใครบ้างพรุ่งนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ติดตามมาดูกันเอกสารทุกอย่างเราพร้อมเต็มร้อยพร้อมตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็แพ็คพร้อมที่จะเดินทางเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมดอกทานตะวันรัวๆนะสัญลักษณ์ของเราเชื่อมั่นและมั่นคงในตัวท่านทนายและทีมงานทนายกำลังใจจาก FC จะนำมาเป็นยาชูกำลังชูใจให้กับเราพร้อมที่จะทำคลิปในครั้งต่อๆไปเราจะลงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคดีที่ไม่ลึกมากเอาแบบคร่าวๆเพื่อจะให้ FC ทุกท่านได้สบายใจแต่ขอให้ FC เชื่อมั่นและมั่นใจในทีมทนายท่านทนายและทีมทนายทำงานนี้ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับงานนี้อย่างเต็มที่ทำงานมา2อาทิตย์เป็นระยะเวลาที่สั้นแต่ท่านทนายและทีมงานทนายก็สามารถที่จะสรุปและรวบรวมเอกสารทั้งหมดในวันนี้ครบสมบูรณ์ทนายทุกท่านทีมงานของเราสู้ทุกคนใจเกินร้อยความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ทนายสมเกียรติได้พูดไว้ดังนี้ครับวันที่8นี้มาฟังกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันที่8มีนาคมคือวันอะไรที่ลุงพลป้าแตนและทีมงานทนายจะต้องเดินทางไปที่ศาลมีความสำคัญอย่างไรคือวันที่ศาลนัดพร้อมสอบปากคำให้การจำเลยทุกท่านจำได้ไหมครับครั้งแรกที่มีการนัดสอบคำให้การจำเลยทางฝั่งโจทก์และฝ่ายจำเลยได้มีการยื่นบัญชีพยานเข้าไปในระบบของศาลเข้าไปสำนวนได้ข่าวว่ามี142ปากจำเลยมีอยู่ประมาณ60กว่าปากสงสัยสืบกัน2ปีก็ไม่จบครับทุกท่านศาลท่านก็เลยเห็นว่าการที่พยานของฝ่ายโจทก์ที่มาถึงกว่า100ปากนั้นมันเป็นพยานที่จะไม่เกี่ยวข้อง1อาจจะเป็นพยานบอกเล่าไม่ใช่ประจักษ์พยานที่เห็นกับตาได้ยินกับหูและบางส่วนก็เป็นพยานในโลกโซเชียลซึ่งไม่เกี่ยวข้องศาลก็เลยมีความเห็นในการแจ้งให้กับทางคู่ความทั้งสองฝ่ายให้ไปตัดพยานให้ตัดพยานทิ้งเอามาทำไมตั้งเยอะตั้งแยะ100กว่าปากเอามาทำไม142ปากเอามาทำไม60กว่าปากศาลก็เลยแจ้งให้กับทางคู่ความไปตัดพยานเพราะฉะนั้นน่ะในวันที่8นี้มีความสำคัญมากนะได้ข่าวว่า100กว่าปากเอามาจากตามข่าวตามหนังสือพิมพ์จริงๆน่ะเอามาเยอะเกินไปให้หาพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ให้หาพยานที่สามารถชี้ชัดได้เลยว่าทำผิดจริง 2-3 ปากก็พอแล้วการนำพยานบุคคลเข้ามาเยอะๆมันแสดงให้เห็นว่าคนที่เป็นประจักษ์พยานนี้น่ะมีน้อยมากหรือไม่มีเลยอันนี้ผมวิเคราะห์นะเขาเรียกว่าพยานฟุ่มเฟือยเป็นการเอามาแบบฟุ่มเฟือยมากเสียเวลาสืบพยานมากเกินไป
ศาลได้หารือกับผู้ความว่าให้ไปตัดพยานออกและวันที่8ให้มาแถลงให้หาพยานที่เห็นชัดๆเลยจะลงโทษให้ดูในวันที่8ทนายของลุงน่ะจะมีโอกาสได้เห็นเอกสารรายชื่อของพยานบุคคลที่ทางฝ่ายโจทก์ได้อ้างเข้าไปในสำนวนวันนั้นจะได้รู้กันหมดเลยครับต้องติดตามชมกันนะครับว่าทนายของลุงเขาจะมาทำอะไรความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับใกล้เริ่มวันดีของลุงป้าอีก2วันคือวันที่8มีนาคม65ศาลนัดพร้อมคดีน้องชมพู่รายละเอียดต่างๆอยู่ที่ศาลสั่งมาเดากันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างแรกคือลุงได้ทนายชุดใหม่ที่เตรียมพร้อมแล้วผมคิดว่าคดีจะดำเนินไปตามปกติไม่มีการขอเลื่อนออกไปตามที่พูดกันอย่างที่2คือจัดระเบียบพยานฝ่ายลุงอาจเพิ่มพยานบ้างส่วนฝ่ายโจทก์นั้นคงคัดพยานทิ้งจำนวนมากเพราะเป็นแค่พยานส่วนเกินที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีนักตำรวจคงใส่ลงไปมากๆให้ดูน่ากลัวและให้เอกการมีใจช่วยเราทราบกันดีว่าหลักฐานเอาผิดลุงป้าคือ 0% แต่ว่าอัยการให้ใจตำรวจไปแล้วเวลาน้องหายไม่เกิน9โมงเช้าตามประกาศมุกดาหารพี่สาวน้องน้าน้ำฝนผู้ใหญ่บ้านและประกาศในงานที่วัดชัดเจนไหมสุวัตพูดถึงพยานสำคัญมีไม่กี่คนพยานแม้อยู่ตรงข้ามลุงแต่ก็คือพยานของลุงโดยตรงมาดูพยานสำคัญเรียงลำดับไปที่ทำให้ลุงหลุดคดีก็คือ 1. พี่สาวของน้องเพราะเธอไม่หลับจึงเห็นคนอุ้มน้องเด็กไม่โกหกคือลุงอุ้มซึ่งทนายมีวิธีซักถาม 2. แม่น้องซึ่งเธอบอกว่าจะเป็นพยานให้กับลุงเพราะทำงานในสวนยางบนภูเขาด้วยกันตอนน้องหายเธอไม่กล้าโกหกแน่เพราะมีคลิปแสดงไว้พยานแค่2คนนี้ลุงก็หลุดแล้วถ้าพี่สาวน้องบอกว่าลุงอุ้มจะให้การขัดกับแม่น้องทันทีกลายเป็นพยานเท็จ 3. ตายายลุงม็อกผ้าถอนทั้ง4ปากนี้พูดไว้ในคลิปชัดเจนว่าอยู่กับลุงป้าและช่วยลุงทำงานถึง 9:22 ลุงถึงลงจากเขาเข้าบ้านพยาน 2-6 ปากนี้จะทำให้ลุงหลุดคดีอย่าไปสนใจเส้นขนอะไรใครเอาไปใส่ไว้ในกางเกงจากบ้านน้องเพราะไร้สาระสิ้นดีเส้นของป้าแตนจะลอยไป500เมตรแล้วมุดอยู่ในกางเกงในบ้านของน้องแบบใดขำขอเดาอีกนิดว่าอาจมีอะไรที่นึกไม่ถึงเกิดขึ้นวันที่8นี้ก็ได้หรืออาจเกิดในครั้งต่อไปซึ่งล้วนเป็นผลดีต่อลุงป้าทั้งนั้นติดตามรอคอยต่อไปสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ทนายสมเกียรติได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้มาคุยในเรื่องของท่านทนายสุรชัยสักนิดนึงใครอยากรู้จักท่านทนายสุรชัยมากขึ้นไหมมีคนอยากฟังเยอะเลยท่านทนายสุรชัยทุกท่านจำได้ไหมครับสมัยที่ผมพบท่านศิระเจนจาคะแล้วพาลุงไปพบท่านสุรชัยซึ่งพี่สาวเป็นเจ้าของโฉนดจำได้ไหมครับที่มีผู้ใหญ่ใจดีเป็นเจ้าของโฉนดให้ผมมูลค่า2ล้านกว่าบาทเพื่อให้ผมถือไว้ช่วยเหลือลุงพลกับยูทูบเบอร์ที่จำเป็นจะต้องประกันตัวผมก็ได้พบพี่สุรชัยหรือพี่เบิ้มในฐานะทนายความรุ่นพี่ครั้งแรกในวันนั้นเลยแล้วก็ไปพบกับท่านที่สำนักงานพี่เบิ้มเป็นผู้ใหญ่น่านับถือเป็นคนที่สุขุมเป็นคนที่มีความประสบการณ์สูงไม่ต้องเอาผมไปเทียบกับเขาเลยนะครับผ่านงานสำคัญสำคัญมาเยอะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมาทราบในภายหลังว่าทางลุงพลได้มีการติดต่อกับท่านทนายสุรชัยตามที่ปรากฏนี่แหละก็
็เป็นเรื่องส่วนตัวสุดแล้วแต่ผู้ความจะไปจ้างใครจะติดต่อใครเป็นเรื่องของเขาท่านทนายสุรชัยเองเนี่ยผมได้คุยโทรศัพท์กันตอนช่วงที่ไปพบท่านศิระเจนจาคะได้มีโอกาสทานข้าวกันคุยกันฉันพี่น้องให้ความเคารพแล้วก็เวลาผมมีปัญหาอะไรผมก็ปรึกษาพี่เบิ้มแต่ในคดีที่ปรากฏผมไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยย้ำนะครับผมไม่ได้เกี่ยวข้องขอให้ทุกท่านไปติดตามลุงพลทนายสุรชัยถ้าหากท่านเป็นทนายในเรื่องนี้จริงผมเป็นทนายรุ่นน้องผมย่อมให้ความเคารพมีความรู้สึกดีๆให้กับพี่เสมอถ้าพี่เขามีอะไรวานให้ทำอะไรเล็กๆน้อยๆผมก็ยินดีทุกท่านไปติดตามเอาไปดูวันที่8ก็แล้วกันใครน้อเป็นอะไรยังไงผมยืนยันให้ทุกอย่างให้อย่างหนึ่งนะว่าพี่เบิ้มน่ะเป็นทนายความรุ่นพี่ผ่านพี่สาวที่เคารพรักเท่าที่ผมสัมผัสมาน่ะท่านเป็นคนที่เก่งมีประสบการณ์สุขุมนี่คือทนายสุรชัยชินชัยที่ผมได้รู้จัก